ประโยชน์ว่านกาบหอยว่านกาบหอยว่านหมื่นปีว่านกาบหอยแครงว่านแสงอาทิตย์หรืออ่างเต็กในภาษาจีนแต้จิ๋วค่ะสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งตามถนนหนทางหรือตามหน้าบ้านนิยมปลูกประดับไว้เพื่อความสวยงามนอกจากนี้ก็ยังสามารถนำมาใช้เป็นยาหรือนำมาทำอาหารรับประทานได้อีกด้วยแก้ร้อนในไอเจ็บคอเมื่อมีอาการดังกล่าวสามารถนำว่านกาบหอยมาใช้ต้มกับน้ำเปล่าและอาจเติมน้ำตาลกรวดเพื่อเพิ่มรสชาติหรือหากไม่ติดรสหวานเมื่อต้มเสร็จก็สามารถนำมาดื่มได้ทันทีเลยค่ะเลือดกำเดาไหลด้วยสรรพคุณของว่านกาบหอยที่มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายสามารถนำดอกว่านกาบหอยประมาณ20ดอกมาต้มน้ำรับประทานค่ะทั้งนี้จะช่วยบรรเทาอาการเลือดกำเดาไหลให้ทุเลาลงได้ค่ะเป็นไข้ตัวร้อนวิธีการลดไข้ที่ดีที่สุดคือการเช็ดตัวเพื่อช่วยให้ความร้อนได้ถูกระบายออกไปค่ะนอกจากนี้ยังควรดื่มน้ำให้มากเพื่อช่วยรักษาน้ำในร่างกายทั้งนี้สามารถนำใบแก่ของว่านกาบหอย 10-15 ใบมาต้มดื่มในระหว่างที่มีไข้ช่วยเป็นการปรับสมดุลลดอาการไข้ให้ร่างกายเย็นตัวลงไวขึ้นค่ะกรดไหลย้อนหลายคนที่มีอาการของโรคกรดไหลย้อนมักใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างยากลำบากและก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านค่ะทั้งนี้การนำว่านกาบหอยมาต้มรวมกับใบเตยโดยใช้ปริมาณเท่าๆกันต้มกับน้ำเปล่าและรอจนน้ำเดือดจากนั้นนำมาใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้ววันละ3ครั้งซึ่งอาจผสมน้ำผึ้งน้ำมะนาวอย่างละ1ช้อนชาเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติและให้ตัวยาทำงานได้ดีขึ้นค่ะใช้ปลูกประดับเพื่อเพิ่มออกซิเจนหากใครที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้แต่ไม่ถนัดในเรื่องของการทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นแนะนำให้ปลูกต้นว่านกาบหอยค่ะเพราะนอกจากใบจะไม่ร่วงหล่นปลิวให้หงุดหงิดใจแล้วก็ยังสามารถปลูกไว้เพื่อประดับความสวยงามฟอกอากาศช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับบริเวณพื้นที่บ้านให้สดชื่นมากขึ้นอีกด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเซลล์มะเร็งสารสกัดจากว่านกาบหอยอุดมด้วยสารฟีนอลิกและสารฟลาวานอยด์ช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้อีกทั้งการนำมาสกัดด้วยสารสกัดที่ต่างชนิดกันมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยค่ะบรรเทาโรคผิวหนังหากมือและเท้าสัมผัสน้ำจนเกิดอาการมือเท้าเปื่อยคันให้ใช้ใบว่านกาบหอยนำมาคั้นน้ำและนำน้ำที่ได้มาชโลมให้ทั่วมือและเท้าค่ะจากนั้นปล่อยทิ้งไว้จนแห้งวิธีนี้เป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านมักนำมาใช้ก่อนการทำนาเพื่อช่วยลดอาการคันหรือโรคผิวหนังมือเท้าเปื่อยจากการสัมผัสน้ำเมื่อทำนาค่ะน้ำร้อนลวกโดนของร้อนที่ผิวหนังหากมีอาการเหล่านี้ฉุกเฉินสามารถใช้ใบว่านกาบหอยมาตำแล้วนำมาแปะหรือพอกไว้บริเวณที่มีอาการค่ะความเย็นของตัวยาสามารถช่วยบรรเทาผิวให้เย็นตัวลงลดความแสบร้อนและช่วยให้ผิวสมานตัวไวขึ้นทั้งนี้ไม่ควรใช้ในบาดแผลที่มีอาการผิวหนังเปิดค่ะบรรเทาฤทธิ์สีดวงอาการท้องผูกถ่ายไม่ออกร่างกายไม่สามารถขับของเสียออกได้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้ค่ะใช้ใบและรากของว่านกาบหอยนำมาต้มน้ำดื่มวันละ3ครั้งจะช่วยให้สามารถขับถ่ายได้ตามปกติแต่ไม่ควรกินมากเกินค่ะเพราะอาจทำให้ถ่ายท้องได้สมุนไพรไม่ว่าชนิดใดก็ตามค่ะควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานว่านกาบหอยก็เช่นกันเพราะด้วยสรรพคุณฤทธิ์เย็นสำหรับคนที่หนาวง่ายหรือมีอาการท้องอืดเป็นประจำควรใช้เมื่อคราวจำเป็นเท่านั้นค่ะไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อนอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่ให้นมบุตรก็ไม่ควรรับประทานว่านกาบหอยทั้งนี้ควรปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันและอาหารการกินก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีลดการเจ็บป่วยและไม่ต้องพึ่งพายาเพื่อสะสมเคมีในร่างกายให้มากจนเกินความจำเป็นค่ะจบแล้วค่ะกับประโยชน์ของว่านกาบหอยขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันด้านล่างได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ